ฮึบ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 ก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือเลือดหมูมีลูกชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวเรือมันไม่ใส่ลูกชิ้นปลานะมันใส่ลูกชิ้นหมูมันหรือเปล่าเอาก็ฉันอยากกินลูกชิ้นปลาทำไมอ่ะร้านฉันไม่ได้ขายแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือแบบว่ามีน้ำตกอย่างเดียวฉันมีน้ำใสน้ำขุ่นน้ำนองน้ำเน่าด้วยอ่ะน้ำหนองด้วยหรอมีต้มยำไหมอยากกินต้มยำจังเลยอ่ะอยากกินต้มเลือดหัวคนปะล่ะเอาจะเอาหรือจะเอาจะเอาล่ะจะเอาจะเอาปะล่ะทำไมอ่ะอ๋อได้จะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมทำไมเอาทำไมนะไม่กล้าอย่างนั้นหรออีกไปไหนน่ะร้องทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะเอาฉันกลับไปเลยโอ้พูดอะไรแล้วทะเลาะกันเถอะฉันรู้ว่าหิวแต่นายนายจะเอาอีกเปล่าโอ้ยนายจะเอาอีกคนนายจะเอาอีกแม่จะต้องโดนริบนะเฮ้ยเราลืมบอกไปเลยคือจะบอกว่าพอเรามาอยู่ในอีเกียเนี่ยสิ่งที่เรากินก็มีแต่แบบอาหารฝรั่งเนาะอย่างพิซซ่าแล้วก็สปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช่แล้วก็เรื่องไก่เนี่ยฮะฮะรับไก่เนี่ยฮะรับไก่เขาบอกเขากินแต่ลาบไก่ลาบก่อยเนื้อคือเราไม่ได้กินอาหารแบบบ้านเราเลยอ่ะซึ่งฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากวันนี้นะคะพวกเราก็เลยรวมตัวกันแล้วก็จะสร้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ใหญ่ที่สุดในอีเกียนั่นเองค่ะวู้ฮู้ฉันว่านะพวกเราเนี่ยสร้างแบบว่าตรงนี้เลยนี่งั้นแป๊บนึงริมบนๆหน่อยแล้วก็ข้างล่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นที่สำหรับให้คนมานั่งกินข้าวดีไหมฉันมีไอเดียอุ้ยใช้จอทีวีแบบโค้งอย่างนั้นเหรอใช่อันนี้ฉันจะทำเป็นโครงเรือซึ่งโครงเรือเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นโค้งพวกนายดูนี่นะเฮ้ยเอ้ยโยกแยกไปกิจนี่แล้วฉันจะเปลี่ยนสีเฮ้ยนายอย่าเพิ่งเล่นดีฉันจะเปลี่ยนสีเอ้าเอ้าไปดูเป็นไงเหมือนเรือไหมเฮ้ยฉันว่าถ้าขยายอีกสักไซส์นึงนี่ได้เลยนะดูจุ๊บแจงสนุกสุดเลยอ่ะนายพี่พนักงานมาใส่บวกอะไรด้วยใช่ป่ะเฮ้ยมันน่ารักอะใครอ่ะดูดิมันน่ารักอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูโอ้ยแล้วฉันก็จมพื้นเลยเนี่ยสงสัยพนักงานอุ้ยเขาหมดแรงเขาไม่มีอะไรจะกินน่ะปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจก่อนเฮ้ยฉันว่าเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะปังโอเคได้เลยประมาณนี้ได้ป่ะพื้นประมาณนี้ได้ไหมดีจังมากโอ้โอเคเลยจุ๊บแจงเด็ดเฮ้ยชั้นบ้านนี้สวยกว่านายเนี่ยมันจะได้ดูเก่าๆหน่อยเหมาะกับก๋วยเตี๋ยวเรือป่ะเนี่ยดูก็เหมาะนะที่พี่แจงทำอ่ะก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วก็ทางฝั่งของฉันเนี่ยฉันจะทำหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวนะซึ่งหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวเราจะใช้เป็นสิ่งนี้หรือเรียกสั้นๆว่าไหไหนี่ไงเราประยุกต์โดยการใช้ไหเพราะว่ามีความครวงโบแล้วก็หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวส่วนมากเนี่ยจะมีทั้งหมด2อันด้วยกันฮะอ้าวอ้าวหายไปไหนอ่ะอ้าวอะไรอ่ะมันหายไปแล้วกดผิดอ่ะอะไรสร้างใหม่เลยชิ้นเหรออันนี้คือลูกชิ้นหมูเดี๋ยวฉันจะทำลูกชิ้นเนื้อด้วยอุ้ยฉันนึกถึงตอนที่ฉันทำร้านลูกชิ้นเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะใช่ฉันก็เป็นคนเอาไอเดียลูกชิ้นให้นายไงเราต้องมีอะไรบ้างร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะผักบุ้งที่ฉันพยายามทำมาตั้งแต่ต้นนี่ไงล่ะนี่มีอันนี้อ๋อฉันต้องไปต้องจัดการผักบุ้งขอโทษนะผักบุ้งแกไม่ได้ไปต่อเอ้าเราผิดครับไอ้ปังผักบุ้งกระเด็นแล้วครับผมเห็นผักบุ้งอ่ะวางใหม่เรือให้ฉันวางเหรอพี่แป้งฉันไม่แน่ใจว่าการวางเรือมันจะสามารถวางได้ไหมทั้งที่เราแบบทำไปแล้วอ่ะอู้ฉันจำได้เลยน้ำปลาน่าจะเป็นขวดเหมือนปลาล่าโอเคขึ้นมาคล้ายๆเลยพี่กิตเอาเก้าอี้ตอนนั้นออกแต่เราจะใช้เก้าอี้หนีบตูดอันนี้จะเป็นถาดถาดเราจะมี2สีด้วยกันอันนี้คืออะไรอ่ะจุ๊บแจงฉันจะทำถาดที่ใส่ลูกชิ้นอ๋อโอเคเดี๋ยวลงไปนิดนึงนะแต่มันจะมีลูกชิ้นแบบเบิ่มๆอ่ะจุ๊บแจงเคยเห็นปะล่ะเคยเห็นแต่ว่านายเคยทำไปแล้วลูกชิ้นเบิ่มๆของนายอ๋อเดี๋ยวฉันว่าบางก๋วยเตี๋ยวบางชามก็คือมีเบิ่มๆได้นะอ่ะฉันทำแล้วเนื้อใส่ไว้ได้ไหนคะหัวหน้าพ่อครัวนี่ใส่ไว้ตรงถาดสีขาวได้เลยจ้าอ่ะใส่แล้วเรียบร้อยเป็นไงสวยโอ้ยเนื้อแดงมากอันนี้คือที่ใส่ช้อน
ใส่ช้อนซ่อมครับสุดยอดครับเคเนื้อช้อนทำตะเกียบเปิดหมูด้วยเอาหมูด้วยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอทำหมูแป๊บเคยไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ปลาอันนี้ไม่ได้ทานนะคะมันแค่ไม่ได้ยินเฉยๆเคยไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ปลาเว้ยแล้วทีเนี้ยมันโวยวายว่าเฮ้ยร้านเนี้ยแบบดีเนาะเขาไม่แบบเขามีถั่วงอกแยกให้ไม่ใส่มาเลยสรุปพอมาเสิร์ฟเป็นไงถั่วงอกใต้ล่างปะเนี่ยถั่วงอกมากับไอ้นั่นอะไอ้อะไรอะมาม่าคือเมนูอื่นไม่มีแต่ถ้าสั่งมาม่ามาคือมีอ่าเนื้อหมูมาแล้วเนื้อหมูหมูดิบเวอร์อะเนื้อแบบใส่สารอะพี่แป้งหมูตุ๋นใช้ได้ไหมเนี้ยสีเหมือนกันเลยไหนเนี่ยเนี่ยที่คาบอยู่เหรอไม่ใช่ไม่ได้คาบเฮ้ยได้นะจุกแจงได้เลยอะโอเคแต่จริงๆว่ามันดูสมจริงกว่าลูกชิ้นด้วยนะอ้าวแล้วลูกชิ้นทำมาตั้งนานโอเคโอเคลูกชิ้นโอเคอยู่ฉันชอบมากเลยเฮ้ยเหมือนอื่นเลยอะโอ้ยมันคือหมูตุ๋นเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวมันแหลกจอดูน้ำซุปดีนะกินไหมมีน้ำซุปหม่าล่าต้มยำด้วยนะนายทำยังไงอ่ะใช้พรมหมอฉันใช้พรมวู้โลดนี่ใส่กุ้งลงไปด้วยเหรอใช่อันนี้เป็นแบบต้มยำกุ้งไงก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกต้มยำกุ้งใช่เพราะว่าร้านเรามีแบบว่าหลายเมนูลูกค้าเราก็เลยติดตึมไงอ๋อสุดยอดไอ้ป้าลงมาดูข้างล่างดิพี่กิจทำก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จแล้วดูโอ้ยตลกดีแต่น่ารักถ้าว่ามันดูดีมากเลยเดี๋ยวจะเอากุ้งมาใส่ให้ตัวนึงนะพี่กิจเอาตรงๆนะแกพูดว่าอู้ตลกดีแต่น่ารักดูไม่น่าชื่นชมอ่ะไม่น่ารักต่อไปนี้เราจะมีกุ้งแล้วเว้ยเราจะไม่ต้องหากุ้งอื่นอีกเราจะมีกุ้งแล้วของตัวเองอ๋อกุ้งคือน้องน่ารักไหมโอ้ my god ฉันลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดในร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรโอ้ขนมถ้วยเออใช่ทำขนมถ้วยกันแกไปทำหลังคาจะได้ทำขนมถ้วยเรียบร้อยพี่แกมาดูดิหนมถ้วยเหมือนป่ะมันถ้วยใส่ไข่ต้มอ่ะไม่มันคือหนมถ้วยเฮ้ยโย่บุลลี่แล้วมันข้างบนมันคืออะไรอ่ะเอาฝาไงถ้วยที่มันแบบโค้งไงแล้วตอนประกบกันตรงส่วนของฝาที่อยู่ตรงที่มันประกบกันมันจะเป็นสีน้ำเงินใช่ป่ะล่ะได้ไหมอ่ะโอเคเลยจุ๊บแดงเด็ดสวยมากจ้า thank you หนมถ้วยก็มีเกือบทุกชามละเกือบทุกโต๊ะละฉันขอลองหลังคาเพิ่มได้ไหมฉันอยากให้มันแบบหลังคาใหญ่กว่านี้นิดนึงอ่ะฉันอยากให้เขานั่งอยู่ฝั่งนู้นมากกว่าฉันว่าประมาณนี้โอเคแล้วนะหรอถ้ามันใหญ่กว่านี้มันจะไม่พอดีกับตัวฐานน่ะฉันเผยหยิบหม้อนะทุกคนฮะไอ้ปังถอยไปแล้วดูดิโคตรแย่เลยปังเนี่ยตัวทำพังของแท้ฉันจะบอกแกให้นะเวลาแกทำอะไรอย่างหนึ่งใช่ไหมแกส่องก่อนแล้วแกลงไปดูข้างล่างมันจะเขียนบอกเลยว่าจ้าแกดูก่อนดิฉันรู้สึกจุดเลิกเลยเป๊ะฉันบอกเลยว่าฉันเป็นคนแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด A few moments later โอ้ไม่มีเหลืองนี่น่ากินนะเนี่ยบะหมี่ไข่เลยปะโอ้อันนี้ยิ่งกว่าไข่อีกอุ้ยเส้นเนี่ยกับเส้นสปาเกตตี้เนี่ยน่ากินอ่ะคือฉันเคยเห็นนะวิธีการทำบะหมี่เนี่ยเขาจะมีการนวดแป้งก่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาจะมีการตากผึ่งให้แบบว่ามันดูแบบบูดแห้งพอดีแล้วค่อยเอามานวดอีกครั้งอ่ะอ๋อไม่ได้ตากให้บูดใช่ไหมชอบคือต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้ที่เราทำอ่ะเส้นต่างๆเราใช้เชือกซึ่งเชือกมันจะเป็นแนวนอนไม่ได้ด้วยข้อจำกัดอะเนาะเราเลยสามารถทำได้เท่านี้ครับผมแต่ก็ถือว่ามันทำออกมาดีมากเลยนะโอ้ร้านของพวกเราในที่สุดก็เสร็จสิ้นสักทีว้าวสวยมากทุกคนสล็อตได้ดูนี่อะไรเหรอจุ๊บแจงฉันขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยโอ้ยอะไรนะหม้อหุงข้าวตอนนี้ของที่แจงมีเตาแก๊สที่แจงเอาหม้อวางบนเตาโอ้โหจะได้วางเทียนไว้ตรงกลางด้วยดิจะได้เหมือนมีไฟอยู่ตลอดเวลาไม่เราจะใช้ลาวาปังโอ้จะใช้เทียนเป็นลาวาแทนแบบนี้โอ้ไปที่แจงเอาตั้งเลยตั้งนะฉันจะปิดฝาหม้อข้าวของเราเพราะลูกค้าบางคนเขาอาจจะกินเกาหลงเกาเหล่าอย่างนี้มันก็ต้องมีข้าวใช่ปะใช่นี่
ในที่สุดนะคะการทำร้านของพวกเราเนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตอนแรกมันมีไอเดียอยู่ในหัวเว้ยแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าภาพที่ออกมามันจะดูดีได้ขนาดนี้แล้วฉันก็รู้สึกน้ำลายไหลแล้วเนี่ยโอ้น่ากินน่ะปาไปดูในร้านกันดีกว่าปาปะอาเจ๊กำลังกินเลยเนี่ยฉันชอบดีเทลความเป็นแบบเครื่องปรุงที่มีน้ำปลาน้ำตาลพริกแล้วก็น้ำส้มสายชูใช่บวกกับไอ้ตรงก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยมีทั้งลูกชิ้นแล้วก็มีเกี๊ยวด้วยนะใช่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแม่โอ้ยมีผักบุ้งนะผักบุ้งเติมแยกถูกต้องฉันชอบขนมถ้วยขนมถ้วยน่ารักมากอ่ะเออมันเป็นซิกเนเจอร์จริงๆอ่ะไปร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไหนไม่มีขนมถ้วยนี่คือเหมือนไปไม่ถึงนะจริงใช่แต่ความเก้าอี้ก็ดูดีนะเก้าอี้กับโต๊ะอ่ะใช้ได้ใช่ใช่พลาสติกหนีบตูดมันมีความแบบเป็นพลาสติกที่แบบว่าดูอนุรักษ์อ่ะนี่จะบอกว่าดีเทลของแต่ละโต๊ะไม่เหมือนกันเลยนะปังใช่เพราะว่าวางเบี้ยวไม่เหมือนกันเลยไม่หรอกอันนี้คืออะไรอ่ะไอ้ที่มันเป็นคล้ายๆกับฟองน้ำอันเนี้ยมันคือกล่องใส่ช้อนส้อมตะเกียบว้าวแต่ฉันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสุดยอดมากเลยนะพวกเราสามารถทำเมนูอาหารที่มันสมจริงได้ขนาดนี้อ่ะใช่อุ้ยจิแป้งมาดูชามของลูกค้าคนนี้ชามยักษ์ในชามยักษ์ที่เป็นจัมโบ้นะโอ้กินธรรมดาโลกไม่จำอันนี้สั่งเป็นแบบว่าหมูเด้งมาด้วยหรอหมูเด้งแผ่นหน้ามาดูข้างในบ้างจังเลยตรงนี้ก็คือโซนที่เราเอาไว้ใช้ลวกก๋วยเตี๋ยวนะคะดูตรงน้ำซุปก่อนเลยน้ำซุปเนี่ยก็จะมีน้ำซุปต้มยำที่มีกุ้งด้วยเออแต่ขนมจีนน้ำยามากเลยว่ะโดยเฉพาะเนี่ยจริงจริงเนี่ยบูลลี่อะบูลลี่ไม่บูลลี่จะขายก๋วยเตี๋ยวเรือทำเรือเสร็จเรียบร้อยแต่ขายขนมจีนน้ำยาไม่คือประเด็นคือถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยทำให้มันดูแบบว่าเหมือนคนอื่นมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ร้านเราไม่มีความเป็นซิกเนเจอร์นะมันเป็นส่วนของทางร้านอย่าเถียงกันใช่เพราะว่าเรามีต้มหมูเด้งด้วยไงอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะถ้าพวกนี้ก็คือน้ำสีอย่าไปยืนในนั้นขอโทษจริงจริงเดี๋ยวมันกระจายทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นบ้านบอลตรงนี้นะคะก็จะมีช่องแบบว่าเอาไว้ใส่ลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูก็จะเป็นสีขาวหน่อยลูกชิ้นเนื้อก็จะเป็นสีออกน้ำตาลแล้วก็มีโฟมพริกหอยปางข้างบนด้วยว้าวแต่ฉันไปค่าผักบุ้งแต่เจ๊แป้งอ่ะเติมพริกให้ผักบุ้งกับพริกนะคะแล้วก็นี่ดูขนาดชามมันจะมีชามเล็กแล้วก็ชามใหญ่ชามใหญ่ก็คือที่พนักงานอีเกียกินข้างหน้าไงจัมโบ้ใช่ขนาดชามต้องราคาไหมแล้วก็ตรงนี้เห็นแดงๆแบบนี้นะคะก็คือเนื้อแบบสดๆยังไม่ได้ลวกถัดมาใช่มันแบบสดๆไงถัดมาเป็นหมูหมูก็จะซีดๆหน่อยที่จริงซีดๆนี่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอนะอันนี้หลายวันแล้วอยู่นานแล้วส่วนไอ้กลมๆดำๆนั้นดำๆเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นลูกชิ้นเพราะมันคือหมูฉุนโอ้นึกว่าเสียแล้วแบบเน่าแล้วดำมันคือหมูฉุนนะมีปลากรอบกับที่ยังไม่กรอบบางอันไม่กรอบก็คือเอาดิบๆมาตากแห้งก่อนเดี๋ยวสักพักนึงแดดร้อนๆเมืองไทยเดี๋ยวมันก็กรอบเองใช่ประยุกต์ใช้นี่แต่ฉันชอบอันเนี้ยแคบหมูอันนี้สามารถตัดแตะได้นะเพราะว่าแตะแล้วมันก็จะแกว่งด้วยพี่กิ๊กลองฉันขอลองแตะได้ไหมนี่จะแตะเยอะนะฉันกลัวมันพังมันไม่พังไม่พังมันอยู่ได้มันจะแกว่งนิดๆหน่อยๆเพราะว่ามันค่อยๆอย่างนี้แต่ว่าแกว่งจนเซิร์ฟแหลกอ่ะฉันไม่คิดว่ามันจะออกมาได้สวยขนาดนี้นะประทับใจมากเลยอ่ะยิ่งแบบทำร้านอาหารไทยปกติเราจะทำร้านอาหารแบบเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพอทำร้านอาหารไทยเรารู้สึกแบบมันได้ฟีลว่ะชอบมากเลยอ่ะสนุกนะจริงๆนี่ๆๆอยากให้พวกนายเห็นอีกอย่างนึงนะก็คือถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยยืนเป็นคนขายอยู่คนนึงมันจะดูสมจริงมากเลยดูสิเหมือนนะเหมือนนายเลยเหมือนน่ารักตลกด้วยเหมือนมั้ยเหมือนแกยิ้มด้วยเฮ้ยเข้ามาเลยเข้ามากินมั้ยจ้าก๋วยเตี๋ยวของฉันเหมือนเค้ากําลังแบบว่าทําเส้นน่ะดูดิกําลังทําก๋วยเตี๋ยวอยู่เหรอจ๊ะแม่ค้าไม่จ้ากำลังทำก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยจ้าอยากกินเส้นไหนสั่งได้เลยนะจ้านั่งก่อนนั่งก่อนจ้าโอ้เห็นแล้วหิวว่ะจะเอาโต๊ะที่ยังไม่มีคนนั่งละกันฉันเอาตอนนี้ฉันนั่งตอนนี้ฉันนั่งตอนนี้ก็ได้ตอนนี้มีเสียงงอกนี่ดูคนนั่งตอนนี้ไปกันจะแม่น่ารักไหมน่ารักมากเลยทุกคนเลยได้ตรงนั้นเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะทำแม่ค้าให้ทุกคนเป็นแบบแทนใหญ่ๆว่าไงจ้าเอาเกาเหลาหมูแล้วก็ข้าวเปล่าถ้วยหนึ่งจ้าเอาสั่งเส้นเล็กไม่งอกย้ำไม่งอกบะหมี่ต้มยำบะหมี่ต้มยำบะหมี่ต้มยำนะโอเคได้เลยทำเองแล้วกันเอาระหว่างที่จะแป้งทำมันเรามาเป
ปิดคลิปกันดีกว่าทุกคนโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้พวกเราทั้ง4คนเนี่ยคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบอกว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าใครอยากให้เราสร้างอะไรคอมเมนต์มาได้เลยเด้อวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวได้ยังอ่ะช้าจังเลยเนี่ยช้าเกาเหลาใช่ไหมเกาเหลาแล้วก็ข้าวเปล่าใช่ไหมใช่เอาข้าวเปล่าไปก่อนเราระวังทับผักเลยอ่ะนี่มันถั่วงอกใช่ไหมเว้ยกินข้าวเปล่าไปก่อนเลยถ้าอยากได้กลับแล้วก็ไปกินของโต๊ะอื่นเอาไปขออนุญาตนะพี่นะหิวมากเลยไม่ไหวแล้วขอกินด้วยนะพี่พนักงานอีเกียได้ข่าวชามใหญ่เดี๋ยวกินไม่หมดแน่เลยอย่างงม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